เจดาแก้วแห่งวงการอันล้ำค่าทำงานมาจนเกษียณเวียนมาถึงพระคุณท่านประทับใจให้คำนึงเป็นที่หนึ่งอยู่ในใจทุกคนขอจดจำคุณความดีท่านมีให้ปูแนวทางสร้างสิ่งใหม่ในทุกหนเป็นแบบอย่างปูชนียบุคคลความเมตตาปราณีล้นพ้นดวงมาท่านจะลาเราอาลัยด้วยใจรักถึงเวลาท่านได้พักดังที่ฝันขอเทศไทยได้ดลบันดาลพลันทุกคืนวันประสบสุขสิ้นทุกคลายเราทุกคนจะสานต่อท่านก่อกิจสิ่งท่านคิดปูวางแนวทางให้จะสืบทอดเจตนาให้ก้าวไกลด้วยอาลัยและความรักจากทุกคนผู้เกษียณอายุราชการเป็นทรัพยากรบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลแกลงมาอย่างยาวนานนางสาวยุคลชุติปัญญบุตรเกิดวันที่9เมษายนพุทธศักราช2500ประวัติการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตเริ่มทำงานครั้งแรกปีพุทธศักราช2522ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการปัจจุบันหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำงานให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่กับครอบครัวและสังคมได้คติประจำใจในการทำงานทุกความพยายามอาจไม่นำมาซึ่งความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จต้องอาศัยความพยายามสิ่งที่ต้องการฝากให้น้องๆรุ่นหลังบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่ดูแลดุจญาติมิตรนางเฉลาชลเขตเกิดวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2499การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง4โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองอำเภอเมืองจังหวัดระยองชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง7โรงเรียนเทศบาลบ้านปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนระยองวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดระยองประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้นมหาวิทยาลัยรำไพพรรณีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเริ่มทำงานครั้งแรกปีพุทธศักราช2521ลูกจ้างชั่วคราวได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2522ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ตำแหน่งปัจจุบันพนักงานช่วยเหลือคนไข้ส.2ความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำงานการที่ได้เกิดเป็นคนไทยในผืนแผ่นดินไทย
และได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแกลงเป็นระยะเวลา39ปีเต็มโดยตั้งใจปฏิบัติงานด้านบริการให้ดีที่สุดโดยเฉพาะการดูแลเอาใจใส่แก่ผู้ด้อยโอกาสโดยไม่ได้คำนึงถึงการทำดีจะต้องได้รับความดีความชอบเป็นสิ่งตอบแทนเสมอไปความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งคือการได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานห้องบัตรในปีพุทธศักราช2547หลังจากตำแหน่งเวชสถิติคนเก่าลาออกรวมทั้งการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของสมาคมลูกจ้างแห่งประเทศไทยและสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยผู้ประสานงาน7จังหวัดภาคตะวันออกคติประจำใจในการทำงานจ้างด้วยเงินก็ได้แค่งานอยากให้อยู่นานๆต้องจ้างด้วยใจสิ่งที่ต้องการฝากให้น้องๆรุ่นหลังมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำงานมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความขยันหมั่นเพียรอดทนอดกลั้นมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและที่สำคัญมีความจริงใจต่อผู้อื่นนายถาวรเพียรดีเกิดวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2499การศึกษาจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรเริ่มทำงานครั้งแรกปีพุทธศักราช2553ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ปัจจุบันพนักงานบริการความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำงานการได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมหมอครอบครัวดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้านและให้บริการเจ้าหน้าที่คติประจำใจในการทำงานต้องมีความอดทนและพยายามสิ่งที่ต้องการฝากให้น้องๆรุ่นหลังความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น